สวัสดีครับในวันนี้นะครับได้ทำการชวนฟรีโตสนะครับผมมาทำการเล่นแข่งทายยูทูบเบอร์กันซึ่งวันนี้แน่นอนว่าจากที่ฟรีโตสนั้นเป็นคนที่ดูยูทูบเบอร์ประเทศไทยเยอะมากใช่ไหมใช่ผมรู้เยอะมากใช่ไหมรู้เยอะมากโอเควันนี้นะครับเราจะทำการทายยูทูบเบอร์กันเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเล่นก่อนนะให้การรู้ก่อนมาลงมากดนี่ก่อน let's go ได้เลยมากดมาเสร็จแล้วมันจะมีเลือก3หัวข้อยูทูบเบอร์ไทยแลนด์อาหารและภาษาแบบนี้สร้างโดยน้องดนถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดให้ด่าน้องโอเคเลือกสีเลยอยากไปสีไหนแดงหรือน้ำเงินสำหรับผมอ่ะต้องสีแดงไปโอเคครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยคือเปิดกล่องก่อนพี่ต๊ดเปิดกล่องเนี่ยมันจะมีหัวของยูทูบเบอร์แต่ละคนมาเช่นแบบหัวเบต้าหัวพี่ไว้หัวไอ้ไม้อย่างเงี้ยแล้วให้เราทำการกดเมาส์กลางอ่ะเอาหัวออกมาใช่ป่ะสมมติเลือกหัวแล้วเลือกใครคือเลือกใครก็ได้อ่ะเลือกใครแล้วพอมึงกดเมาส์กลางออกมาปุ๊บต่อไปเอาหัววางไว้ตรงจุดสีฟ้าหรือว่าของกูเป็นของมึงจุดสีแดงเสร็จแล้วเราก็ทำการก๊อปหัวก๊อปกล่องหรือก๊อปอะไรก็ได้เพื่อเอามาปิดไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนเห็นคนที่อยู่บนเพดานป่ะเห็นครับพี่เสร็จแล้วอ่ะเราก็ทำการเดากันอย่างเช่นแบบผมถามฟิโต๊ดคนที่เองหยิบมาเนี่ยมีผมสีดำไหมแล้วผมก็บอกว่าไม่มีเสร็จแล้วอย่างเงี้ยผมก็จะเอากล่องหรือว่าอะไรก็ได้อ่ะไม่ต้องทุบนะถ้าทุบเดี๋ยวมันแบบมันเจนใหม่ไม่ได้ก็เอาอะไรก็ได้ปิดอ่ะปิดทับคนที่ไม่มีผมสีดำไว้ผมก็ต้องเอาอะไรก็ได้ปิดทับที่แบบว่าคนที่มีผมสีดำประมาณนี้เก็ตป่ะโอเคครับพี่ตาฟิโต้ละเอานี่คือเราเล่นกันแล้วเหรอพี่เล่นแล้วเอ็งทายเลยเอ็งแบบเอ็งลองถามคำถามมาเลยคนของพี่มีผมสีแดงหรือเปล่าพี่ไม่มีผมสีแดงครับอ๋อโอเคครับโอเคเอ็งก็แบบว่าอะไรก็ได้ปิดยูทูบเบอร์ที่มีผมสีแดงไว้เก็ตป่ะเก็ตครับโอเคครับมาประมาณนี้วิธีการเล่นเข้าใจกันมาต่อไปช่องของที่ฟิโต้เอามาเนี่ยยอดซับเกินล้านไหมเกินครับพี่อีซี่เนาะโอเคครับมาถ้ายอดซับเกินล้านง่ายละมาตาฟิโต้เลยช่องของพี่ยอดซับเกินล้านหรือเปล่าเกินว่ะเกินเหรอเกินโอเคได้โอเคครับตาผมมีผมสีขาวหรือเปล่าผมสีขาวเหรอไม่ใช่สีขาวนะพี่โอเคได้ครับได้ครับหัวสีขาวหรือเปล่าพี่ใช่มึงถามกลับทำไมเฮ้ยผมขอเดาว่าเป็น 4S ครับโอ้ใช่ครับประมาณนี้ก็นี่แหละครับฟิโต้ก็ได้1คะแนนประมาณนี้ครับอันนี้วิธีการเล่นเข้าใจยังง่ายผมบอกได้เข้าใจแล้วพี่อีซี่ฟิโต้เลือกใครผมเลือกพี่เวฟอ่ะพี่แต่ว่าผมทุบหัวพี่เวฟไปแล้วโอเคครับป่ะตาที่2คุณเลือกเลยครับเลือกเลยจะเอาใครเลือกเลยอันนี้แล้วกันดิไม่เคยเลือกเอาคนนี้ละกันคนนี้ผมรู้จักเป็นอย่างดีได้ครับโอเคพี่เริ่มก่อนเลยก็ได้นะพี่ได้ครับคนที่ฟิโต้จิบมาเนี่ยยอดซับเกิน 500,000 มั้ยไม่เกินพี่ไม่เกินโอเคครับไม่เกิน 500,000 ได้โอเคโอเคคนที่พี่พ่อเลือกมาคือเขาทำเนี่ยสตอรี่หรือเปล่าใช่ครับทำเนี่ยสตอรี่อ๋อทำเนี่ยสตอรี่นะสตอรี่มีหลายคนนะคิดดีๆนะครับพี่ครับผมพี่ถามมาเลยคนที่พี่โตเลือกมาเนี่ยเขาทำเนี่ยสตอรี่หรือเปล่า ใช่ไหมทำโอเคครับโอเคทำพี่โตเลยโอเคคนที่เลือกมายอดซับเกินแสนหรือเปล่าพี่เกินแสนครับเกินแสนโอ้เกินแสนเลยเหรอโอเคครับคนที่พี่โต้เลือกมาเนี่ยในช่องเขาว่ามีตัวเลขไหมแบบชื่อช่องมีตัวเลขเกี่ยวข้องไหม มีโอเคไปเลยมาตายอีกแล้วคนที่พี่เลือกมาหัวสกินตอนนี้เขาสีน้ำตาลหรือเปล่าพี่ใช่ครับสกินสีน้ำตาลโอเคพี่ดาวเลยนะเบต้าถูกพี่yes my manพี่เป็นใครอ่ะดรีมคุงเหรอพี่บ่าวแชมมี่โอ้แชมมี่แชมมี่เขาทำสตอรี่ป่ะ100วันนับเป็นสตอรี่เนาะนับนะเพราะว่าผมนับนะส่วนตัวนับโอเคมาตาเองดีกว่าเลือกเลยครับเลือกหัวเลยเลือกแล้วเลือกเลยจังวะไปนี่แหละจัดไปมาฟิโต้ดคนที่พี่เลือกยอดซับเกินเกินล้านหรือเปล่าพี่ไม่เกินนะไม่เกินนะไม่เกินคนที่เองเลือกมาเนี่ยผมสีดำหรือเปล่าไม่ดำนะพี่โอเคครับแล้วไปคนที่พี่เลือกมาทำเกี่ยวกับdata pack หรือเปล่าพี่ data pack data pack เหรอ
เขาก็เคยเอามาลงช่องนะแต่ไม่ได้เป็นแนวรีวิวอ่ะก็เอาเป็นว่าไม่รู้จะนับดีไหมแต่ไม่แล้วกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพอไม่เกี่ยวโอเคคนที่เอ็งเลือกมาเนี่ยเป็นแนวเอาชีวิตรอดหรือเปล่าเขาก็เคยทำนะพี่เอาชีวิตรอดเหมือนจะเพิ่งทำไปอ่ะพี่โอเคโอเคแล้วไปโอ้วะให้มันได้พี่สิวะไปคนที่พี่เลือกมานี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าพี่ผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่เนาะใช่ครับไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงโอเคโอเคคนที่เองเลือกเนี่ยเคยทำร้อยวันไหมเคยทำนะพี่เคยทำโอเคโอเคได้เขาแบบสายคอนเทนต์ไงคนเนี้ยอ๋อเขาสายคอนเทนต์ได้แล้วคนที่พี่เลือกมาเคยแบบเปิดลัคกี้บ็อกไหมพี่ลัคกี้บ็อกเหรอแป๊บนึงนะพี่ขอเสิร์ฟก่อนได้ไหมขอเสิร์ฟได้ขอเสิร์ฟแป๊บขอเสิร์ฟแป๊บเคยเปิดลัคกี้บ็อกเปิดลัคกี้บ็อกเหรอเออยากจังเลยอุ้ยชิบหายมาคนที่เองเลือกมาเนี่ยซับเกินล้านไหมเกินพี่เกินโอเคครับโอเคครับคนที่พี่เลือกมาซับเกินแสนเลยเปล่าพี่เกินดิเกินเหรอเอออะไรอ่ะซับไม่ถึงแสนเองจ้องไปใต้เดี๋ยวเฮ้ยไอ้น้องคนที่เองเลือกมาเนี่ยผมน้ำเงินป่ะผมน้ำเงินพี่ผมน้ำเงินโอเคครับโอเคครับโอเคครับหัวสีเหลืองเลยเปล่าพี่หัวสีเหลืองไม่เหลืองไม่เลี้ยงเหรอเขาที่ยังเลือกมาเนี่ยเขาเคยทำแมนฮันต์ป่ะแมนฮันต์เคยทำนะพี่เคยทำแล้วไปโอเคครับที่พี่เลือกมาตาสีแดงป่ะพี่ไม่อะไม่ใช่ตาสีแดงไม่ใช่ตาสีแดงคนที่มึงเลือกคือกูใช่ไหมใช่พี่ว่าแล้วโอเคโอเคครับบอกแล้วอีซี่น้องแค่นี้แหละพี่เลือกใครอ่ะพี่เลือกมึงอะโอ้เลือกมึงอะโอ้ทำไมผมไม่รู้วะโอ้นี่คือเดาตัวเองไม่ถูกเหรอวะเดาไม่ถูกอ่ะคนนี้แล้วกันมาโอเคพี่เริ่มก่อนเลยได้ครับคนที่น้องฟิโต้เลือกมาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนฟิโต้ไหมแบบเขาว่าเพื่อนก็คือแบบสนิทกันอ๋อเขาไม่ใช่เพื่อนผมพี่โอเคไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นโอเคคนที่พี่บอลเลือกเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นรุ่นพี่ครับอ๋อเป็นรุ่นพี่ใช่ครับเป็นรุ่นพี่คนที่ฟิโตเลิกมาเนี่ยมียอดซับถึงล้านหรือเปล่าครับเกินนะพี่เกินล้านนะเกินล้านเลยเหรอใช่ใช่ใช่ได้ครับได้ครับคนที่พี่มอสเลือกมานี่เขาทำเกี่ยวกับพวกรีวิวมอสดาต้าแฟกหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ไม่ทำรีวิวมอสเอ้ยรีวิวมอสมีรีวิวมอสรีวิวดาต้าแฟกมีคนที่ฟิโตเลิกมาเนี่ยขอคิดหน่อยนะได้คนที่ฟิโต้เลือกมาเนี่ยเขาเคยทำร้อยวันไหมอ๋อคนนี้เขาเคยทำพี่เคยทำร้อยวันโอเคครับที่พี่เลือกเขาตาสีแดงหรือเปล่าพี่ไม่นะไม่ได้ตาสีแดงผมไม่ตาสีแดงเฮ้ยเราจอดจงเป็นที่โฟร์เอ็ดอย่างเดียวปะเดี๋ยวไม่ใช่นะพี่ผมว่าไฟนะโอเคโอเค แล้วไปมาคนที่เอ็งเลือกเนี่ยช่องเขาอะทำกันสองคนไหมทำคนเดียวพี่สายเดียวสายเดียวโอเคครับใช่ Holy shitที่พี่เลือกมานี่เป็นสายเอาชีวิตรอดเหรอพี่เอาชีวิตรอดอ่ะเขาก็เอาชีวิตรอดเก่งอยู่นะก็เล่นเก่งคือเขาเล่นเอาชีวิตรอดมานานแล้วอ่ะพูดงี้ดีกว่าเล่นตั้งแต่แบบสมัยแบบผมยังเพิ่งทำช่องใหม่ๆก็เห็นเขาเอาชีวิตรอดแล้วนี่ผมสามารถพูดได้เลยไหมพี่อะไรอ่ะพูดดิบอกว่าพี่แท็กผิดเฮ้ยอันน่ะโดนจูบมาตาผมเอานะพี่ต๊อดคนที่เองเลือกมาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่พี่ตัดพี่กิฟไปแล้วนั่นแหละนึกว่าพี่กิฟมาตายเองฟิตต์ที่พี่เลือกนี่เขาตาสีฟ้าหรือเปล่าพี่ไม่อะไม่ฟ้าเหรอไม่ฟ้าไม่ฟ้าผมสีดำหรือเปล่าผมสีดำไม่ดำนะพี่โอเคครับไม่ดำคนนี้ยอดซับเกิน2ล้านหรือเปล่าพี่ไม่ถึง2ล้านครับไม่ถึง2ล้านไม่ถึง2ล้านยากแล้วยากแล้วคนที่ฟิตต์เลือกมาเนี่ยเป็นเพื่อนกูหรือเปล่าใช่พี่โอเคใช่เพื่อนของพี่เองโปรเชละอ่ะให้เองก่อนเลยให้เปิดก่อนเลยเดี๋ยวตาหน้ายิงคำถามจบเลยจบเลยนะรู้แล้วใครคนที่พี่เลือกที่เขาหัวเขาใส่หมวกขาวๆใช่ป่ะพี่ผมเหลืองๆเนี่ยไม่นะไม่ใช่วิกตอรี่แคทนะโอ้ยากแค่วะคนที่เองเลือกมาเนี่ยผมแดงไหมใช่พี่โอเคอีกตาดึกมาที่พี่เลือกที่เขาตาสองสีป่ะพี่ไม่ครับตาสีเดียวไม่ใช่มันยากขนาดนี้เลยวะบอกแล้วมันยากเดี๋ยวยากไอ้ปักใช่พี่ตาโอ้โหไม่ได้เลยวะโอ้ bro why ผมพี่บอลคือราชาดินะราชาการแข่งทาย
พี่เธอใครอ่ะเกมมีเป็นพันโอ้เอาวะเอาวะตาสุดท้ายครับพี่โต๊ดตาสุดท้ายยังจะกอบกู้มาถึง2คะแนนหรือเปล่าหรือจะโดนทะลุ 4-1 กอบกู้แน่นอนมาครับผมพร้อมเสมอคนสุดท้ายนี่ผมเอาเข็มขัดสั้นเลยจริงอ่าคนที่พี่เลือกซักเฮ้ยกูยังไม่เลือกเอ้ยๆๆเอาดิดีกว่าดิเข็มขัดสั้นจัดมาไหนเข็มขัดสั้นแล้วใครวะพี่อ่าเราลองเดาไปก่อนเดาไปก่อนซับเกินแสนหรือเปล่าเกินเกินเขาเองเลยพี่ต้นซับเกินเอาไปเอาไปไม่เอาคำถามซับแล้วเบื่อแล้วเอาเป็นคำถามนี้ดีกว่าคนที่เองเรื่องเนี่ยฟิโต้ทำแนวสตอรี่หรือเปล่าทำคนนี้เขาทำสตอรี่ทำสตอรี่โอเคได้ครับได้ครับผมสีขาวหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมสีขาวใช่หรอผมไม่เลือกคนซ้ำหรอกโอเคครับทำแนวสตอรี่คนที่เองเรื่องมาเนี่ยเขาอยู่เฟนคลับไหมเฟนคลับเหรอคนนี้ไม่อยู่นะพี่เคยอยู่เคยอยู่โอเคเคยอยู่มาตาเองตาสีฟ้าไม่ฟ้าใช่ไหมไม่ฟ้าเลยคนเองเลือกเนี่ยมีที่คาดผมสีส้มไหมอืมไม่มีนะพี่ได้ที่สุดวะโอ้ที่คนที่เองเลือกมาเนี่ยเขาทำสตอรี่องค์ชายประกายรักหรือเปล่าเอ้ยเขาไม่ได้ทำครับพี่ไม่ได้ทำองค์ชายประกายรักเว้ยตัดทิ้งมาแล้วคนที่พี่เลือกเขาทำองค์ชายประกายรักไหมไม่ใช่ไม่ได้ทำโอเคโอ้ยจะตัดช้อยยังไงพี่ตัดช้อยไม่ตัดต้องไปวะว่าเฮ้ยมันเริ่มยากแล้ววะเคยอยู่เฟรนค้าแล้วออกมาก่อนเขาได้ยังเริ่มมาเนี่ยเขาเป็นคนลาวหรือเปล่าใช่พี่ให้เองทายก่อนดีกว่าเลือกคนมาเลยดีกว่าเพราะว่ามันคำตอบมีคำตอบเดียวยากนะผมว่ายากนะพี่แซมเหรอไม่ใช่ใครเอาเกี่ยวกับท่านพี่ใครวะเก็บมือกดโอเคของเองเลือกหวานใช่ไหมใช่ซูมไม่ได้วะพี่รีแมตช์ไหมรีแมตช์เราไม่ต้องเรียนแล้วเจอหน้าตาเดียวจะตาเริ่มสี่ดึงอะต้นทำจริงเนี่ยผมกลับไปทำคลิปดีกว่าพี่ไม่อยากวะเนี่ยกลับทำคลิปแล้วพี่กลับทำทีวีดีกว่าโอเคก็คิดว่าวันนี้นะครับก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณฟิโต้มากนะครับที่มาเล่นด้วยนะครับนี่ขนาดฟิโต้เป็นยูทูบเบอร์คนไทยผมว่าเยอะมากนะก็ยังแพ้ผมอ่ะแค่นั้นแหละโอ้ยถ้าเกิดเองอยากโทษใครก็โทษโดนแล้วกันเนาะใช่โดนที่จะหักเงินเดือนเองจากคลิปนี้โอเคคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปละบาย